สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่ลูกตกงานมีเงินติดตัว200หอบกระเป๋าปั่นจักรยานกลับโคราชเมื่อวันที่7พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ได้พบกับพ่อแม่ลูกปั่นจักรยานหลงขึ้นทางด่วนโดยระบุว่า3คนพ่อแม่ลูกขี่รถจักรยานหลงทางขึ้นทางด่วนพนักงานจัดการจราจรได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจะปั่นจักรยานกลับโคราชเพราะตกงานไม่มีงานทำช่วงโควิด-19 และมีเงินติดตัวเพียง200บาทนายสุวรสไพโรจน์ธนากุลพนักงานจัดการจราจรรหัส362นายทรงพลกรองทองเฉพาะกิจ611จึงได้ให้การช่วยเหลือซื้อข้าวให้ทานและพาส่งสถานีรถไฟหัวลำโพงพร้อมกับให้ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ